โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปตอบคำถามนะฮะหรือว่า Q&A นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆเกี่ยวกับเทคนิคโตคาสติกค่า5 3 3กันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาเกี่ยวกับเทคนิคนี้กันนะฮะว่าเฮ้ยพี่มาร์ควิธีการเลือกกราฟที่ดีที่สุดให้กับเทคนิคโตคาสติกค่า5 3 3เนี่ยเราควรเลือกยังไงนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่พวกเราก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับว่าสำหรับเทคนิคโตคาสติกค่า5 3 3เนี่ยวิธีการเลือกกราฟที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะเลือกกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ใช่มั้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์เนี่ยเราสามารถที่จะหาทิศทางต่อไปที่กราฟมีโอกาสจะวิ่งไปได้ง่ายมากนั่นเองนะครับอย่างกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะรู้ได้ว่าหลังจากนี้กราฟก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก็หลังจากนี้เขาก็อาจจะวิ่งลงต่อได้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังคงงงอยู่นะครับว่าแล้วกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นกับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ยแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้กับเทคนิคสโตคาสติกค่า5 3 3เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมมันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งแน่นอนนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังคงสงสัยอยู่ใช่ไหมก็อยากจะให้ผมตอบเกี่ยวกับคำถามนี้กันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนี้ให้เพื่อนๆกันนะครับว่ากราฟที่ดีที่สุดเลยนะครับที่เราจะนำมาใช้กับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับควรจะมีคีย์สำคัญยังไงบ้างนั่นเองนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กันได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับ Let's go เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับที่ผมสอนเพื่อนๆไปใน YouTube นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด5 EP นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าตัวเทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถไปเรียนรู้กันได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เรียนรู้จบแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าใจกันดีใช่ไหมครับว่าสำหรับเทคนิคนี้นะครับมันจะมีคีย์สำคัญด้วยกันทั้งหมดอยู่3ข้อใช่ไหมครับก็คืออย่างแรกก็คือเทรนใช่ไหมครับอย่างที่2ก็คือสวิงไฮสวิงโลหรือว่าเจ้าตัวแนวโน้มนั่นเองนะครับกับอย่างที่3ก็คือเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533เองนั่นเองถูกต้องไหมครับมันจะมีคีย์สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อตามนี้ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆกำลังเจอปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อ1ใช่ไหมครับก็คือตอนนี้พวกเรายังเลือกกราฟกันไม่เป็นใช่ไหมครับว่าเฮ้ยกราฟที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้คู่กับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้เนี่ยมันควรจะมีลักษณะยังไงใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามให้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่สนามจริงกันเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีทฤษฎีนะครับเข้าสู่สนามจริงอย่างเดียววงเล็บไม่มีเทรดให้ดูนะครับไม่มีเทรดให้ดูนะแค่จะมาเลือกกราฟให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่1ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์นั้นควรจะเป็นเทรนด์ที่มีคุณภาพคุณภาพก็คือยังไงนะครับเดี๋ยวผมเขียนคีย์สำคัญไว้ก่อนนะครับนี่คือคีย์สำคัญข้อที่1นะครับเราควรเทรดในเทรนด์ที่มีคุณภาพนะครับเทรนด์ที่มีคุณภาพเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับกราฟก็ควรที่จะยกระดับของโลนะครับหรือว่ายกระดับของสวิงโลเนี่ยให้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมสวิงโลแรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วสวิงโลต่อมาก็อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันยกระดับสูงขึ้นเลยนะครับอันนี้แหละนะครับเราจะเรียกว่าเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพนะครับก็คือเขาจะยกระดับของโลเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนเทรนขาลงที่มีคุณภาพนะครับเขาจะลดระดับของไฮนะครับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับไฮหรือว่าจุดสวิงไฮนะครับหรือว่าจุดสูงสุดนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่าสวิงไฮจุดแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สวิงไฮต่อมาอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็สวิงไฮต่อมาก็ลดระดับลงมาอีกนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทรนที่มีคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็ควรจะยกระดับของสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก็ควรจะลดระดับของสวิงไฮให้ต่ำลงเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญข้อที่1นะครับคือเวลาเราเลือกกราฟที่วิ่งเป็นเทรนเนี่ย
กราฟควรจะมีคุณภาพแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเปิดกราฟมาปุ๊บโอ้เห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเราก็นับว่านี่คือเทรนขาลงเลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเทรดเลยมันไม่ใช่นะครับเราควรดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสชนะให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพลาดคีย์สำคัญข้อนี้ไปนะครับโอกาสที่เราจะแพ้ตลาดเนี่ยมันผมให้เลยนะ 50% แน่ๆนะครับประมาณนี้นะ 50% นะครับอันนี้คือคีย์สำคัญข้อที่1 นะครับเวลาเลือกกราฟควรจะเลือกกราฟที่มีคุณภาพตามนี้นะครับถ้ากราฟวิ่งไปเทรนขาลงก็ควรจะลดระดับของไฮต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะอันนี้นะครับอย่างในตัวอย่างนะครับอันนี้เพิ่งเปิดมาเจอพอดีนะครับก็ถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นนะครับว่าไฮแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วไฮต่อมาก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮต่อมาก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับไฮต่อมาก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับการที่ไฮลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าจุดสูงสุดเนี่ยลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับมันมีความหมายว่าณช่วงปัจจุบันที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นี้นะครับมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากกว่าแรงซื้อนั่นเองนะครับมันเลยทำให้ราคาของกราฟเนี่ยค่อยๆเกิดการถูกกดให้ต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งนี่จะหมายความว่าหลังจากนี้กราฟก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้ตามที่แรงขายมีมากอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังพยายามกดกราฟลงอยู่เรื่อยๆณตอนนี้นั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับหรือกลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นทำไมสวิงโลจะต้องยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มันเป็นสัญญาณสำคัญนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟณปัจจุบันมีแรงซื้ออยู่มากนะครับซึ่งก็หมายความว่าหลังจากนี้กราฟก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อได้ตามแรงซื้อที่มีอยู่มากในณตอนนี้นั่นเองนะครับที่คอยผลักให้ฐานของราคาเนี่ยยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นี้นั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้อาจจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงที่มีคุณภาพนี้หรือว่ามาเทรดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพนี้เราก็จะยิ่งมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราควรเลือกเทรนที่มีคุณภาพนะครับก็มันจะได้ทำให้เรามีโอกาสชนะสูงขึ้นตามนี้นั่นเองนะครับโอเคก็อันนี้มีตัวอย่างเป็นเทรนขาลงไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูเทรนขาขึ้นต่อนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็ควรจะยกระดับของโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทีมตรงนี้ไม่สวยเลยนะครับแต่ว่าพอใช้เป็นตัวอย่างได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะใช้อันนี้เป็นโลที่1แล้วกันนะครับนี่คือโลที่1นะครับแล้วก็นี่คือโลที่2เห็นไหมครับโลที่2ยกระดับสูงขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือโลที่2นะครับแล้วก็นี่คือโลที่3เห็นไหมครับโลที่3กับโลที่4เริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับแต่ว่าโลที่5ก็ยังวิ่งขึ้นต่อได้เห็นไหมครับโลที่5ก็ยังยกระดับสูงขึ้นต่อได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพควรจะเป็นแบบนี้นะครับควรจะมีโลที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองตามนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1นี้นั่นเองนะครับเราควรเลือกเทรนให้มีคุณภาพนะครับนี่คือคีย์สำคัญที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมให้ความสำคัญถึง 50% เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเลือกเทรนพลาดโอกาสจะชนะเนี่ยหายไป 50% เลยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับต่อไปนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นะครับตอนที่เราจะเทรดนะครับนอกจากเราเลือกเทรนที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราควรเลือกเทรนที่มีสวิงไฮหรือสวิงโลที่ชัดเจนด้วยนะครับหรือว่ามีสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพด้วยนั่นเองนะครับสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพหน้าตาควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับสวิงไฮนะครับตอนที่กราฟกำลังกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮนะครับควรจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตอนเขากลับตัวขึ้นไปนะครับควรจะกลับตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวไต่ระดับขึ้นไปยาวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับถามว่าทำไมจะต้องไต่ระดับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวยาวๆแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับตอนกำลังกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮนะครับเขากลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวยาวๆแบบนี้ได้นะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่า
ถ้าเกิดว่าการปัจจุบันมีแรงซื้ออยู่มากพอสมควรนะครับการกลับตัวขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นที่มีประสิทธิภาพอยู่มากพอสมควรเลยเช่นกันนั่นเองนะครับก็แปลว่าสวิงไฮที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นสวิงไฮที่มีคุณภาพมากพอสมควรเช่นกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสวิงไฮที่มีคุณภาพนะครับก็คือสวิงไฮที่เกิดเป็นแท่งเขียวยาวๆเรียงต่อกันขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสวิงโลที่มีคุณภาพกันนะครับสำหรับสวิงโลที่มีคุณภาพนะครับก็คือควรจะเป็นสวิงโลลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสวิงโลที่มีคุณภาพนะครับควรจะเป็นสวิงโลนะครับที่วิ่งไต่ระดับเป็นแท่งแดงลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือสวิงโลที่มีคุณภาพนะครับถามว่าเฮ้ยสวิงโลที่เป็นแท่งแดงที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆแบบนี้เฮ้ยมีคุณภาพได้ยังไงนะครับเหตุผลก็เหมือนกันกับสวิงไฮที่มีคุณภาพเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับเป็นแท่งแดงลงมาได้เรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่ามีแรงขายอยู่มากก็แปลว่ากราฟปัจจุบันที่กลับตัวลงมาทำสวิงโลนี้ก็เป็นการกลับตัวลงมาทำสวิงโลที่มีคุณภาพมากๆเช่นกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสวิงโลที่มีคุณภาพนะครับก็คือสวิงโลที่เป็นแท่งแดงเรียงต่อกันยาวๆลงมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพแบบนี้มีประโยชน์อย่างนี้ฮะสมมุติถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับเขาเกิดสวิงไฮที่มีคุณภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับแล้วสวิงไฮที่มีคุณภาพนี้นะครับได้เกิดการวิ่งไปถึงจุดสูงสุดของสวิงไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้กำลังจะหลุดออกจากช่วงสวิงไฮแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับณช่วงที่กราฟกำลังจะหลุดออกจากสวิงไฮและกลับตัวลงตรงนี้แหละครับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงก็จะกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพพอๆกันกับตอนที่เขากลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาก็กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงณช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะยิ่งมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้รวมกับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้พอดีแล้วเรามาเทรดลงณช่วงนี้พอดีด้วยโอกาสชนะก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือประโยชน์ของสวิงไฮที่มีคุณภาพนี้นั่นเองนะครับแล้วกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดสวิงโลที่มีคุณภาพขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อสวิงโลที่มีคุณภาพนี้ลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับแล้วแรงในการวิ่งลงของสวิงโลหมดแล้วนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นจากเทรนขาขึ้นก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทแทนแล้วถูกต้องไหมครับและแน่นอนนะครับในช่วงที่กราฟหลุดออกจากสวิงโลแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นก็จะกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากเช่นกันนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมเมื่อเรานำมาใช้คู่กับเทคนิคสโตคาสติกค่า533ของเรานะครับถ้าเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มชัดเจนนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเข้ามามีบทบาทมากพอสมควรเช่นกันนั่นเองนะครับการกลับตัวขึ้นนะช่วงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพพอๆกันกับตอนที่เขากลับตัวลงมาทำสวิงโลเช่นกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือประโยชน์ของสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเกิดสวิงไฮที่มีคุณภาพแล้วหลังจากนี้กราฟหลุดออกจากสวิงไฮที่มีคุณภาพนี้ได้นะครับแล้วกำลังจะกลับตัวลงนะครับตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้เองก็จะกลับตัวลงได้อย่างมีคุณภาพเช่นกันหรือว่ามีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงสูงมากเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาเทคนิคสโตคาสติกค่า533มาใช้ณช่วงนี้พอดีก็จะทำให้การกลับตัวลงณช่วงนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่ากราฟส่วนใหญ่นะครับในภาพรวมใหญ่นะฮะกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่พอดีด้วยการกลับตัวลงก็จะยิ่งมีคุณภาพหรือว่ายิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือประโยชน์ของสวิงไฮที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่ากราฟเกิดสวิงโลที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับแล้วสวิงโลที่มีคุณภาพนี้ลงมาได้ลึกสุดแล้วแล้วหลังจากนี้กำลังจะหลุดออกจากสวิงโลแล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะการกลับตัวขึ้นนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากเช่นกันนั่นเองนะครับหรือว่ามีคุณภาพมากๆเช่นกันนั่นเอง
นะฮะและถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะช่วงนี้ก็น่าจะมีมากจริงๆนั่นเองนะครับการกลับตัวขึ้นของกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าภาพรวมใหญ่ของกราฟก็กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นพอดีนะครับการกลับตัวขึ้นของกราฟหลังจากที่หลุดออกจากสวิงโลที่มีคุณภาพนี้ก็จะยิ่งกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเกี่ยวกับสวิงไฮสวิงโลที่มีคุณภาพนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนี้นะครับของการเลือกกราฟให้เหมาะที่สุดกับเทคนิคสโตคาสติกค่า5 3 3นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็หวังว่าน่าจะตอบคำถามให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้แล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการเลือกกราฟนะครับว่าจะเลือกกราฟยังไงให้ดีที่สุดกับการใช้เทคนิคโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดกันนั่นเองนะครับก็หวังว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับและหวังว่าคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้และหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดเทคนิคโตคาสติกค่า533ของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะดูและได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะครับและหวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้นี้จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.